เบลล่าราณีเดินทางกลับไทยเรียกได้ว่าเป็นสาวโสดที่ได้ไปเที่ยวพักผ่อนพักใจกันอย่างเต็มที่ซึ่งก่อนหน้านี้เบลล่าราณีได้รวมตัวเพื่อนๆหลายชีวิตเพ็กกระเป๋าไปเที่ยวพักผ่อนไกลถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์ประเทศที่หลายคนอยากไปสักครั้งในชีวิตพร้อมเปิดแฮชแท็กสวิสที่ไม่ใช่ปลั๊กไฟซึ่งเบลล่าเองนั้นก็ไม่พลาดที่จะโพสต์ภาพสวยๆมาฝากเป็นๆคลิปนี้รวมเวลาแล้วก็ราวๆ1สัปดาห์ด้วยกันซึ่งเพิ่งจะถูกแฟนคลับทำเซอร์ไพรส์วันเกิดล่วงหน้าให้สำหรับนางเอกสาวเบลล่าราณีแคมเปญจนเบลล่าบอกว่าสุดประทับใจมากกับทุกดีเทลและความตั้งใจของแฟนๆและล่าสุดเบลล่าก็ได้เดินทางไปเที่ยวพักผ่อนกันต่อโดยภาพแรกเป็นภาพที่เบลล่าอยู่บนเครื่องบินและคิดแฮชแท็กทริปว่าสวิสที่ไม่ใช่ปลั๊กไฟและทันทีที่ไปถึงที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เบลล่าก็โพสต์ภาพสวยลงอินสตาแกรมกับแคปชั่นว่า By the river no filter needสวิสที่ไม่ใช่ปลั๊กไฟเรียกว่าสวยทั้งคนทั้งวิวจริงๆฉากด้านหลังอย่างกับภาพวาดสำหรับแฟนๆที่เห็นโพสต์จากเบลล่าก็มีแต่คนขอให้คลิปนี้เบลล่าเที่ยวให้สนุกเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายเลยและล่าสุดก็ต้องลาเมืองในฝันเพ็กกระเป๋าเดินทางกลับประเทศไทยหลังจากพักผ่อนอย่างเต็มที่กลับไทยแล้วก็ขอลุยงานอย่างเต็มที่เช่นกันสำหรับทริปนี้เบลล่าได้พาไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆบอกเลยว่าสวยมากอย่างน้ำตกไรฟอลส์ที่ดูเหมือนว่าเบลล่านั้นจะชอบมากซึ่งก่อนหน้านี้เธอได้บรรยายความสวยของน้ำตกผ่านโพสต์ใน IG ว่าน้ำตกนี้คือใหญ่มากกบมีนั่งเรือไปตรงหินกลางน้ำได้ด้วยเราอะไม่ได้กลัวเท่าไหร่แต่คิดว่ายืนอยู่ข้างๆน้ำตกคือเหมาะกับเราแล้วจริงๆก็กลัวนั่นแหละสวิสที่ไม่ใช่ปลั๊กไฟดีเจดาวณภัทรสอนโพสต์วิดีโอโชว์มือที่มีแหวนอยู่นิ้วซ้ายเรียกได้ว่าเป็นคู่รักที่ย่ารักอย่างมากซึ่งเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่คบหาดูใจกันมานานและมีโมเมนต์น่ารักๆออกมาให้เห็นอยู่บ่อยครั้งสำหรับดีเจดาวณภัทรสอนกับแกงส้มธนทัศน์ที่ตอนนี้ทั้งคู่ควงแขนกันไปพักผ่อนหย่อนใจเขาดาวด้วยกันไกลถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็มีภาพสวยๆมาฝากแฟนคลับอยู่เรื่อยๆตั้งแต่ได้หวานออกสื่อก็หวานกันไม่หยุดสำหรับคู่รักนักร้องเสียงดีแกงส้มธนทัศน์ชัยอัดและดีเจสาวดาวรุ่งดาวณภัทรสอนสิมาเสถียรงานนี้ทำเอาความหวานนั้นไม่เคยลดน้อยลงหลังจากได้ดูวิดีโอที่หนุ่มแกงส้มโพสต์ลงโซเชียลซึ่งเป็นวิดีโอที่แฟนสาวตัดผมให้ทำเอาแฟนคลับเอ็นดูไม่หยุดก็แหมตัดผมไม่พอยังส่งสายตาปิ๊งปิ๊งแถมกอดคอยิ้มแย้มสวีทด้วยกันอีกโอ้ยอิจฉาแต่ล่าสุดสาวดาวทำทุกคนตกใจอย่างมากเมื่อโพสต์วิดีโอชูมือที่พบแหวนที่นิ้วนางก็นึกว่าถูกขอแต่งงานเตรียมสละโสดอีกคู่แต่ที่ไหนได้เธอโชว์รอยจ้าโดยบอกว่าตอนส่งวิดีโอนี้ไปให้กรุ๊ปครอบครัวข้อความรันจนนี่งงเปิดไปดูอีกทีทุกคนตกใจคิดว่าถูกขอแต่งงานที่ไหนได้โชว์รอยค่า555รอยจากการเล่นวิดีโอก่อนหน้านี้อะค่าแต่ก็ยังดีมีคนดูแลครับอีกแอดคังซ้ำข่าวดีอย่างเดียวที่มีคือยังโอเคงานนี้บอกเลยค่ะว่าทั้งเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์สนั่นกันเลยทีเดียวชมวิดีโอหมอปลายเปิดคำทำนายโอมิครอนรอดไม้เตือนเชื้อกลายพันธุ์ตัวใหม่ใบประเทศแพร่กันสุดชีวิตแน่นอนหมอปลายพรายกระซิบเปิดคำทำนายโอมิครอนรอบนี้จะรอดไหมยาวไปถึงเมื่อไรเตือนเชื้อกลายพันธุ์ตัวใหม่ใบประเทศถือเป็นเรื่องที่หลายคนจับตามองกับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ของโควิดโอมิครอนซึ่งหลังจากปีใหม่ที่ผ่านมาตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศไทยกลับพุ่งขึ้นอีกครั้ง
และในหลายประเทศก็มีตัวเลขพุ่งขึ้นสูงอย่างรวดเร็วจนน่าตกใจล่าสุดวันที่7มกราคม65เพจวูดดี้ได้มีโอกาสไลฟ์สดพูดคุยกับหมอปลายพรายกระซิบหรือนวรชาพินิจโภคากรหมอดูชื่อดังที่ก่อนหน้านี้เคยคำทำนายเรื่องโควิด-19 มาแล้วและครั้งนี้จะมาเปิดคำทำนายโอมิครอนรอบนี้จะรอดไหมโดยหมอปลายพรายกระซิบทำนายว่าสำหรับปีนี้โอมิครอนค่อนข้างหนักน่าจะยาวไปถึงมีนาคมเมษายน65แต่ไม่ถึงกับมีคนเสียชีวิตน่ากลัวเหมือนในหนังซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ใกล้เคียงกันกับสิ่งที่เคยทำนายไปก่อนหน้านี้แต่สิ่งที่เห็นตอนนู้นมีคนเสียชีวิตมากกว่าตอนนี้อาจจะเป็นเพราะสิ่งที่หมอปลายเห็นตอนนั้นคนยังไม่ฉีดวัคซีนเยอะหรือเปล่าแต่ถ้าวัคซีนเราดีปลายคิดว่าเอาอยู่แน่นอนส่วนเรื่องที่หลายคนเกิดความสับสนว่าต้องติดกันทั้งประเทศจะได้มีภูมิคุ้มกันหมู่นั้นหมอปลายทำนายต่อว่าคำว่าติดกันทั้งประเทศยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่มันเป็นอากาศแต่งหรือหลบข้างในมากกว่าเหมือนโรคประจำถิ่นถ้าคนไหนภูมิดีจะไม่แสดงอาการแต่ขนาดจะติดแล้วไปเข้าที่ศูนย์พักรับรองหรือศูนย์กักกันเหมือนสมัยโควิด-19 ก่อนหน้านี้คงไม่ได้แรงขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามันจะปะทุมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองคำว่าติดทุกคนไหมไม่ถึงทุกคนแต่ประมาณ 70-80% ด้านจำนวนผู้เสียชีวิตน้อยกว่าแต่สิ่งที่เห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อน่าจะเพิ่มมากกว่านี้ตอนนี้ควรเป็นหลักแสนได้แล้วอาจจะตรวจไม่ถึงหรือไม่เจอหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเชื้อที่เข้ามาเป็นโอมิครอนตัวเดียวยังสู้ไหนแต่ถ้าเป็นโอมิครอนบวกกับสายพันธุ์อื่นที่มาจากเอเชียผสมกัน2ตัวอันนี้อันตรายน่าจะเร็วนี้ปลายมกระคมจะได้ยินข่าวแล้วสำหรับการกลายพันธุ์ครั้งต่อไปตัวนี้จะผสมที่เกี่ยวกับไข้หวัดเชื้อราของหมักหมมที่ไม่สะอาดอาทิสัตว์เลี้ยงขยะเชื้อโรคตัวนี้ถ้าเข้ามาประเทศไทยจะอันตรายเห็นลักษณะเป็นแผลผู้พองที่รักษาหายยากน่าจะเกิดปลายมกระคมเป็นต้นไปแต่ไม่ทราบว่าตัวนี้จะเข้าประเทศไทยหรือเปล่าซึ่งสิ่งหมอปลายเห็นเหมือนโรคเข้ามาแล้วอยู่ไปเรื่อยๆแต่คนจะคิดว่าปากท้องสำหรับที่สุดแต่ถ้าถามว่าโอมิครอนอยู่ยาวไหมนั้นคือจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆเพียงแต่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนสายพันธุ์ยังไงก็ตามเดือนมกราคมแพร่กันสุดชีวิตแน่นอนมันเยอะถึงขนาดต้องปิดประเทศแต่จากที่ดูไม่น่าปิดประเทศส่วนเรื่องค้าขายคนในประเทศอยู่ได้ยังไม่ได้เดือดร้อนถึงขนาด2ปีที่แล้วด้านสิ่งที่เป็นห่วงมากที่สุดคือเรื่องปากท้องกับเรื่องที่อิมพอร์ตนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วที่บอกจะกลายพันธุ์อีกรอบช่วงปลายเดือนมกราคมน่ากลัวที่สุดซึ่งเชื้อกลายพันธุ์ตัวใหม่น่าจะเกิดเป็นแค่ท้องถิ่นแถบเอเชียเป็นประเทศที่มีประชากรรองจากจีนเยอะมากคนเยอะมากพร้อมบอกใบ้ประเทศอินอะไรสักอย่างถ้าเราพาคนจากประเทศนี้เข้าประเทศไทยพูดได้คำเดียวว่าเครียดส่วนเรื่องวัคซีนนั้นหมอปลายทำนายว่าบางคนอาจจะต้อง4 เข็มและต่อไปต้องมีวัคซีนใหม่เข้ามาแต่เรื่องที่ล่าหลังเราจองวัคซีนใหม่ไม่ทันเพราะว่ามันต้องกลายพันธุ์แล้ววัคซีนตัวใหม่จะแก้ตัวใหม่ซึ่งวัคซีนตัวใหม่น่าจะมาเดือนพฤษภาคมแต่ที่มองประเทศไทยน่าจะได้ปลายปีซึ่งในระหว่างการพูดคุยนั้นอยู่ดีๆหมอปลายก็แวบเรื่องไฟไม่ขึ้นมาพร้อมเผยให้ระวังการเกิดไฟไม่ในสถานที่กระจุกและใกล้แหล่งชุมชนน่าจะไม่เกินสิ้นเดือนนี้อีกทั้งเดือนมีนาคมน่าจะเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบและอยากเตือนช่วงเดือนกุมภาพันธ์คนจะรีบร้อนเรื่องปากท้องของตนเองแต่ยิ่งรีบร้อนยิ่งจะไม่รวดเกิดการปะทะเลยมีนาคมไปนิดหนึ่งทุกอย่างน่าจะเบาลงโดยภายในจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเพื่อที่จะเตรียมรับอะไรสักอย่างหนึ่งทำให้ประชาชนรับไม่ได้พร้อมกันนี้หมอปลายฝากถึงทุกคนว่าเรื่องเที่ยวยังไม่ใช่สิ่งที่สำคัญแต่เรื่องปากท้องทำมาหากินกันก่อน
ดูแลตนเองร่างกายเป็นสิ่งสำคัญและหลีกเลี่ยงสถานที่คนจำนวนมากรวมถึงการเดินทางออกนอกประเทศถ้าไม่จำเป็นอย่างพึ่งไปและอย่าพึ่งอิมพอร์ตนักท่องเที่ยวประเทศเครื่องเทศมาเดี๋ยวจะเจองานใหญ่เราสู้ไม่ไหวแม้ว่าประเทศไทยการแพทย์จะแข็งแรงด้อจริงแต่ว่ายังไงก็ยังไม่ทันกับโรคที่มันเกิดขึ้นขอบคุณเพจวูดดี้